เป็นอีกวันหนึ่งที่หัวใจพองฟูครับวันนี้ผมทิ้งงานราษฎร์งานหลวงทั้งหมดเพื่อให้ถนนทุกสายและหัวใจของเราพุ่งหน้ามาสู่โรงเรียนอันเป็นที่รักของผมณดินแดนถิ่นบางรักนั่นคืออัสสัมชัญครับน้องๆน่ารักมากครับมาช่วยดูแลพี่ๆลงทะเบียนนะครับเหมือนกับเป็นการเช็คชื่อว่าเรารุ่นอะไรนะครับการกลับมาสู่งานคืนสู่เหย้าของอัสสัมชัญนะฮะปีนี้ครบ139ปีครับโอ้โหนี่ถ้าเป็นคนเนี่ยตายแล้วเกิดใหม่ได้3ชาติเลยนะฮะอัสสัมชัญเรานะครับอายุยืนยาวตั้งแต่16กุมภาพันธ์1885มาจนถึงปัจจุบันนะครับการเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับในยุคนั้นเนี่ยละแวกบางรักริมถนนเจริญกรุงติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นโซนนานาชาติครับและยังถือว่าเป็นชุมชนคาทอลิกที่มีวัดอัสสัมชัญเป็นศูนย์กลางด้วยคุณพ่อเอมิลกอลอมเบชาวฝรั่งเศสก็มีดำริที่จะเผยแพร่คริสตศาสนาควบคู่ไปกับการอบรมเยาวชนจึงเริ่มเปิดสอนหนังสือภายในวัดสวนท่านให้แก่เด็กด้อยโอกาสและลูกๆของชาวยุโรปก่อนจะมีการขยายฐานะเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์1885ก็ตรงกับพุทธศักราช2428เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีความรู้พัฒนาตัวเองโดยไม่มีการจำกัดเชื้อชาติหรือศาสนาครับนักเรียนคนแรกก็เลยเป็นเด็กจีนจากตลาดน้อยนามว่าเซียวเม่งเต็กจารึกตำนานเลขประจำตัวอสช.1จบมาเก่งภาษาต่างประเทศได้ดิบได้ดีทำงานในบริษัทชั้นนำก่อนจะเปิดห้างเป็นของตัวเองเลยทีเดียวครับสแกนเข้างานผ่านไลน์เป็นศิษย์เก่าจะเข้ามาร่วมงานก็ต้องลงทะเบียนก่อนเพราะสำคัญคือคูปองข้าวนี่ลงชื่อหน่อยประวิทย์ทั้งทวีสุขรุ่น118ครับผมได้มาเพื่อไว้กินน้ำนะฮะน้ำอะไรค่อยว่ากันนะฮะข้างในมีเหรียญไว้กินข้าวไฮไลท์สำคัญอีกอย่างนึงของการที่เราเป็นน้องอัสสัมชัญคือการมาร่วมยินดีกับพี่ๆที่ได้รางวัลอัสสัมชัญดีเด่นหรือว่าศิษย์เก่าดีเด่นงานอัสสัมชัญเรายังมีอีก4โรงเรียน3โรงเรียนที่เป็นเครือจตุรมิตรของเรานะครับก็คือโรงเรียนที่ผมรักมากอีกโรงเรียนนึงคือกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะฮะแล้วยังมีพี่ๆสวนกุหลาบแล้วก็เทพศิรินทร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมงานนะครับนะครับเราไม่ได้แบ่งแยกครับเราพูดเดียวกันพี่ๆจากเซนคาเบียนนะครับโรงเรียนในเครือของเราก็มาร่วมงานกันด้วยนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับพี่หนิงนะครับนิรุตสิริจัญญานะครับได้รางวัลเป็นอัสสัมชนิดดีเด่นในปีนี้ด้วยนะครับที่นี่จะไม่มีการเรียกว่าลุงเรียกว่าอานะครับพี่หนิงสวัสดีครับยินดีด้วยครับพี่อวยคนเนี้ยมาพูดฝรั่งเศส พี่หนิงเขาก็แซวน้องวิทย์ไทยคำจริงคำอยู่เป็นประจำนะครับพี่เขาเป็นรุ่นพี่ AC 80เรียกว่าเป็นรุ่นพี่ผมไม่กี่ปีครับประมาณ38ปีเท่านั้นเองมางานนี้ครับคนก็จะขอถ่ายรูปแกเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นดาราคนดังที่มีแฟนคลับเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นไอดอลของน้องๆด้วยครับที่โรงเรียนเราเนี่ยครูผู้ชายจะเรียกว่ามาสเตอร์นะครับเรียกเร็วๆกลายเป็นมาสเตอร์มาสเตอร์นะฮะผู้หญิงจะเรียกว่ามิสนะฮะซึ่งมาสเตอร์ท่านนี้นะครับมาสเตอร์ธีรวัฒน์ขำศิลป์นะฮะเมื่อ 20-30 ปีก่อนเนี่ยเป็นคนที่ตีตูดผมนะฮะจนถึงขนาดที่ต้องนอนจมเตียงเลยนะครับผมโหฟาดแรงมากนะครับวันนั้นลืมตัดผมมาโรงเรียนนะครับตัวนี้ก็ยังรักท่านอยู่นะครับนี่คืออัสสัมชัญครับทำให้เราเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้มาๆๆเข้ามาเลยนี่ครับชมหน้าของศิษย์เก่าดีเด่นหรือว่าอัสสัมชัญดีเด่นนะครับวันนี้นำโดยท่านดร.สุเมธตันติเวชกุลครับก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับชาติด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะหลายๆคนก็เป็นที่เลิฟของผมนะครับสโลแกนของอัสสัมชัญเรานะครับลาบอโอมเนียวินซิตนะฮะเป็นภาษาละตินนะครับความวิริยะอุตสาหะนำมาซึ่งความสำเร็จและก็กลอนอีกบทหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันเป็นดีคือจงตื่นเถิดเปิดตาที่พูดเชื่อได้หมดเลยพี่หนิงยืนยันนะครับว่าที่พูดเนี่ยเชื่อได้หมดเลยนะครับกรอนอีกบทนึงที่เราอัสสัมชัญจำได้ขึ้นใจคือจงตื่นเถิดเปิดตาหาความรู้เรียนคำครูคำพระเจ้าเฝ้าขยัน
จะอุดมสมบัติปัจจุบันแต่สวรรค์ดีกว่าเราอย่าลืมหลังจากโรงเรียนอัสสัมชัญของเราครับเติบโตขึ้นมาระยะหนึ่งจนเกินกว่ากำลังของคุณพ่อกอลัมเบจึงได้มีการติดต่อขอความช่วยเหลือจากคณะพาราดาเซนคาเบียนประเทศฝรั่งเศสก็ส่งพาราดาหรือว่าบราเดอร์ครับเข้ามาอีก5ท่านมารับช่วงต่องานแล้วก็สานต่อด้านการศึกษาหนึ่งในนั้นคือบราเดอร์ฮีแลหรือฟอร์ฮีแลเจ้าของกรอนคติธรรมสอนใจที่ผมร่ายไปเมื่อสักครู่แล้วยังเก่งภาษาไทยครับถึงขนาดสามารถแต่งตำราเรียนดารุนศึกษาที่ยังคงถูกใช้งานมาจนถึงปัจจุบันเรียกว่าฝรั่งแต่งตำราไทยนอกจากคุณพ่อกอลัมเบที่เปรียบเสมือนพ่อผู้มีพระคุณสร้างโรงเรียนในวันแรกแล้วครับบราเดอร์ฮีแลก็ถือว่าเป็นอีกปูชนียบุคคลที่ช่วยวางรากฐานอันมั่นคงไว้ให้กับพวกเราจนถึงทุกวันนี้เลยนี่ก็เป็นตราโรงเรียนของเราครับ A ด้านหลังอัสสัมชัญ C ก็คือ college นะฮะ1885ก็คือปีที่ก่อตั้งนะครับชื่องานคืนสู่เหย้าของเราเป็นภาษาอังกฤษแบบเท่ๆว่า Homecoming Day คือเป็นการกลับมาสู่บ้านหลังที่2ของเราก็คือโรงเรียนของเรานั่นเองทั้งความภาคภูมิใจและการเชื่อมต่อระหว่างเด็กๆรุ่นใหม่น้องๆรุ่นใหม่กับรุ่นใหญ่นะฮะพี่ๆเรามาเจอกันในสถานที่เดียวกันก็คือบ้านหลังที่2ของพวกเราครับเป็นอีกแบรนด์นึงครับที่อยู่คู่กับอัสสัมชัญของเรามาโดยตลอดนะครับผู้บริหารรุ่นปัจจุบันก็คือพี่ต้นครับจุมพศรวยเจริญทรัพย์นะฮะก็ถือว่าเป็นคนที่ได้รางวัลอัสสัมชนิดดีเด่นไปแล้วเมื่อปีก่อนหน้านี อยู่นี่ครับนำมามอบให้กับโรงเรียนเป็นสปอนเซอร์มอบให้กับน้องๆสนับสนุนทุกกิจกรรมของอัสสัมชัญโกแก่เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าแบรนด์ทุกแบรนด์ที่เป็นเรื่องอัสสัมชัญจบจากที่นี่นะครับขออะไรนะครับพี่ๆจัดให้หมดเลยถ้าน้องๆอยากได้และโรงเรียนต้องการครับนี่คือ DNA ของพวกเราชาว AC ครับหลักๆแล้วสถานที่ของอัสสัมชัญเราก็ไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ว่าจะมีอาคารที่เรานั้นคุ้นเคยกันมาตลอดตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นตึกฟอร์ฮีแลนะครับด้านหน้าก็จะมีรูปปั้นของบราเดอร์ฟอร์ฮีแลอยู่ในยุคผมเนี่ยบางทีจะมองไม่เห็นโบสถ์แต่ว่าช่วงนี้มีการปรับภูมิทัศน์นะครับแล้วก็เปิดช่องให้เห็นโบสถ์นะครับนี่คืออาสนะวิหารอัสสัมชัญหรือว่าเราเรียกแบบลำลองว่าโบสถ์อัสสัมชัญส่วนด้านนู้นครับที่ใช้เป็นแบ็คกราวด์ของเวทีในปีนี้นะครับก็คือตึกกอลัมเบครับเด็กอัสสัมเนี่ยหลายๆคนก็จะผ่านการเรียนบนตึกนี้มาแล้วเป็นอาคารที่มีอายุมากกว่า100ปีเป็นโบราณสถานที่เราชาวอัสสัมชัญภาคภูมิใจมากๆนะครับมางานคืนสู่เหย้านะฮะจุดเด่นของอัสสัมชัญคือเรื่องของของกินนอกจากโกแก่เมื่อสักครู่กับอีกหลายๆแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น CP หรือว่าเครื่องดื่มตราช้างนะฮะยันวอยุนตราเด็กสมบูรณ์ก็เป็นอีก1สิทธิ์เก่านะฮะเจ้าของคือพี่สมหวังตั้งสมบัติวิสิทธิ์นะฮะก็นำบูธมาออกช่วยอัสสัมชัญตลอดนะจนพี่ๆก็คุ้นเคยมาทุกปีขอไอติมสักถ้วยนึงครับเขามีไอศกรีมรสบ๊วยกับสีดำเอาผสมกันได้มั้ยครับขอบคุณมากครับพี่ก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์นึงที่ใจดีกับน้องๆอัสสัมชัญของเราเสมอมานะครับแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นอกจากซีอิ๊วที่เขาโด่งดังอยู่แล้วนะครับปัจจุบันยังมีเรื่องของไอศกรีมด้วยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพนักงานก็ใจดีมากๆด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสนับสนุนกันนะครับตราเด็กสมบูรณ์ครับน้องท็อปรุ่นน้องผมปีหนึ่งหยิบหมูสะเต๊ะให้กินครับเรากันเองนะอัสสัมงานนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องกินอิ่มตลอดงานจัดการบอลอ
นั่งตามโต๊ะเป็นรุ่นๆนะฮะโต๊ะนี้119นะมี112อะไรเงี้ยนับรุ่นกันไปเรื่อยๆนะก็มาเจอเพื่อนบางทีตลอดทั้งปีเนี่ยแทบจะไม่เจอกันเลยนะครับก็มาโฮมคัมมิ่งเดย์ด้วยกันผมยังหาเพื่อนผมไม่เจอเลยพอดีครับผมนี่รุ่นน้อง119พี่พีทพี่พีท112พี่พีทครับผมอ่ะ3ชั้นรู้จักกันหมดนะฮะเรื่องของวงดนตรีก็มีทั้งรุ่นน้องๆนะครับแล้วก็มีรุ่นใหญ่ขึ้นแสดงด้วยดนตรีก็อยู่ในสายเลือดของอัศวชันเช่นเดียวกันนอกเหนือจากเรื่องของการกีฬานะครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบสบายๆนะฮะเปลี่ยนโรงเรียนของเราให้กลายเป็นฮอลล์นะฮะที่ใช้ในการจัดปาร์ตี้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ชายนะฮะเพราะว่าเป็นโรงเรียนชายล้วนที่พวกเขาบอกว่าหน้าตาดีที่สุดในประเทศไทยนะครับในวงเล็บพวกเขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะรุ่นน้องๆจะอยู่แถวหลังๆหน่อยนะฮะด้านหน้าเวทีก็จะเป็นพวกรุ่นใหญ่นะบางปีก็ใช้เวทีฝั่งนู้นบางปีก็ย้ายเวทีมาฝั่งนี้นะแล้วแต่จังหวะแล้วก็ธีมในการจัดงานนี่โต๊ะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะผู้อำนวยการโรงเรียนอัศวชันนะแล้วก็ปาเดอร์หลุยนะรวมถึงนายกสมาคมอัศวชันนะครับพี่อ้นนะครับพลเรือเอกประพฤติพรอักษรมัดสวัสดีครับพี่สวัสดีด้วยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 พี่ๆจากสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยหรือ CGA ที่ประกอบไปด้วยโรงเรียนที่มีชื่ออัสสัมชัญนำหน้าถึง11แห่งมหาวิทยาลัย1แห่งก็คือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโรงเรียนเซนคาเบียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแล้วก็เซนต์หลุยส์ครับถือว่าเป็นพี่น้องกันเป็นพวกเดียวกันมีต้นกำเนิดจากจุดเดียวกันแล้วที่สำคัญคือพวกเรานั้นมีอุดมการณ์เดียวกันครับพี่หมูสุรพงษ์เตชะหรูวิจิตรนะครับขาประจำของไทยคำจริงคำเราลูกอยู่ป.2 นะครับส่งเข้าเรียนอัศวชันนะฮะพี่หมูนะครับเจ้าของโรงแรมเอเชียนะฮะคนที่อยู่ป.1 อีกคนอยู่ป.1 นะครับสายเลือดแดงขาวเข้มข้นมานี่มีแต่คนชวนกินข้าวชวนกินขนมนะฮะป้าไหนครับพี่เขาโบกมือคือโบกมากินข้าวโบกให้มากินข้าวโอต้อยนะครับโบวรพจน์เพียรอภิธรรมนะฮะถ่ายรูปโอ้ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเย้ครับขอบคุณครับพี่ของครับเมื่อสักครู่นะครับพี่นายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายนะครับอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับมีแต่คนดังๆนะครับที่เราจะได้เดินกระทบไหลนะครับยอดมากมีหลักเกณฑ์ยังไงในการได้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นคือเท่าที่ผมทราบมาต้องทุ่มเทให้กับโรงเรียนมากๆทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนในด้านใดด้านหนึ่งส่วนตัวผมพอดีทำทั้งสมาคมอัศวชันทำนักสมาคมผู้ปกครองกุลีถึงชันมันก็เลยมีงานหลายอย่างที่มันโหลดพวกพี่ๆคณะกรรมการก็คงจะเล็งเห็นการค้าส่วนตัวนี่เวลาหายไปเยอะเลยพี่แทบทิ้งเลยครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้กลับบ้านเลยเขาบอกว่าเป็นอัศวชันแล้วต้องเป็นอัศวชันนิรันดรนะฮะเป็นตลอดชีวิตไม่ใช่ว่าเป็นศิษย์เก่าดีเด่นแล้วจะจบแค่นี้ต้องทำต่อไปตลอดชีวิตของพวกเรานะครับประมาณนั้น
สามเราจะมีการหมุนเวียนนะฮะหลังจากปีก่อนรุ่น98ปีนี้รุ่น99ปีหน้าจะเป็นรุ่น100ครับพี่วีครับสวัสดีครับพี่ครับ Awake Media ครับวิทย์จาก Awake Media ครับมาศึกษาดูงานครับพี่บรรยากาศในปีนี้ก็คึกคืนดีนะครับก็แล้วก็เพื่อนๆมากันมากองเชียร์กันเยอะโอ้มาเยอะเป็นประวัติการปีหน้าเนี่ยรุ่น100จัดเป็นเจ้าภาพใหญ่ยังไงผมต้องมาเหมือนเดิมก็ต้องมาเยอะกว่าเดิมครับก็อย่าลืมมาด้วยนะครับมาแน่นอนครับขอบคุณครับBrother Louis Chanel หรือพระดาวิริยะฉันทะวโรดมอดีตอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญเป็นครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ชาวเอซีนั้นรักมากประวัติท่านอุทิศตนทั้งชีวิตให้กับพวกเราและการศึกษางานแบบนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสให้พี่ได้เจอน้องกอดเพื่อนแล้วก็กราบครูไปด้วยกันครับทำไมอัสสัมชัญรักกันจังครับพี่อ้นครับก็ด้วยความที่เราเป็นเลือดเดียวกันนะครับเป็นเลือดขาวแดงวันนี้139ปีที่คุณพ่อกอลัมเบได้สร้างพวกเราไว้รักสามัคคีกันร่วมกันช่วยชาติครับจึงมากันเยอะแยะมากมายนะครับหลายพันคนเลยนะครับเพื่อมาร่วมสดุดีคุณพ่อมากราบครูกอดเพื่อนครับต้องให้พี่อ้นไปรับแขกก่อนนะครับผมวันนี้ดร.สุเมธตันติเวชกุลนะครับเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานะครับก็หลายๆคนเนี่ยเราเห็นในข่าวนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาเจอตัวจริงนะครับพี่แม่สวัสดีครับนี่สวัสดีครับให้ท่านถ่ายเดียวก่อนถ่ายท่านถ่ายเดี๋ยวรูปนึงก่อนเดี๋ยวพี่กุ้งถ่ายด้วยให้พี่กุ้งถ่ายภาพนิ่งครับเด็กอัสสัมรักกันจังเลยครับพี่ขุมครับครับคือเราโตมาด้วยกันนะครับตั้งแต่เรียกว่ายังไม่รู้ความตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมชั้นป.1จนถึงปัจจุบันเนี่ยเวลาเกือบ12 13ปีที่เราได้อยู่ร่วมกันเนี่ยทําให้เรามีความผูกพันยายนึงอัสสัมชัญเนี่ยไม่มีใครเป็นลูกคนรวยไม่มีใครเป็นลูกคนจนทุกคนเป็นเพื่อนกันมีคนบอกว่าพี่ๆอัสสัมเนี่ยเห็นน้องๆเป็น AC เหมือนกันอาจจะเรียนไม่ทันกันแต่ว่าจะเอ็นดูเป็นพิเศษครับก็เราเลือกเดียวกันนะฮะเราเป็นเลือดแดงขาวเหมือนกันมาหลายปีแล้วไม่มีความเรียกว่าเลือนลางไปเลยสำหรับความเป็นอัสสัมกรีดเลือดออกมานี่แดงขาวครับผมจัตุรมิตรก็ไปดูงานคืนสุยาก็ต้องไปเลี้ยงรุ่นก็ต้องไปขอให้บอกเป็นงานโรงเรียนมาแน่นอนเลือดอัสสัมชัญเข้มข้นนะฮะแล้วนี่คือเพื่อนที่ผมภาคภูมิใจนะฮะเพื่อนที่ผมภาคภูมิใจเช่นเดียวกันนะครับสุดยอดและหัวต้องก็คือนายกสมคมอัสสัมชัญพลเอกเกษมขึ้นพรอักษรบ้านครับพี่น้องครับประเมินทักษิณของเราครับสมาคมอัสสัมชัญก็คือสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนอัสสัมชัญของเราเพียงแต่เป็นชื่อเฉพาะที่ตั้งมาร้อยกว่าปีแล้วเลยไม่มีคำว่าศิษย์เก่าในชื่อสมาคมครับมีภารกิจในการเผยแพร่ข่าวสารของมวลหมู่ศิษย์เก่าที่เรามักจะเรียกว่าอัสสัมชนิกพร้อมกับระดมการช่วยเหลือรวมถึงช่วยทางโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษาของน้องๆ นอกจากนี้ครับยังจัดกิจกรรมสาระดีๆอย่างต่อเนื่องทั้งการติวหนังสือให้กับเด็กๆรวมถึงเชิดชูกิตติศักดิ์ของโรงเรียนด้วยการจัดทำหนังสืออันซีนอัสสัมชัญรวมภาพประวัติศาสตร์ที่เพิ่งค้นพบแบบอัดแน่นเลยครับเอาไว้เต็มเล่มเพื่อความภาคภูมิใจของพวกเรานอกจากนี้ครับยังมีการระดมทุนจัดสร้างหอเกียรติยศอัสสัมชัญ Hall of Fameที่เต็มไปด้วยรายนามของคนดังระดับชาติรวมถึงผู้ที่มาร่วมพิธีเปิดเมื่อไม่นานมานี้ก็บิ๊กเนมล้วนๆ
ขออนุญาตกลับขึ้นเวทีอีกรอบนึงนะคะซึ่งจะเป็นการเปิดงานแบบเป็นทางการใช่ไหมครับพ่อหมูครับใช่ค่ะช่วงซึ้งๆนะฮะในพิธีมุทิตาจิตนะครับที่เราชาวอัสสัมชัญนะครับไม่เคยลืมเลือนครูบาอาจารย์ของเรามานะครับต้องถามท่านเลขาเทพศิรินทร์ครับสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์นะฮะรู้สึกยังไงกับอัสสัมชัญเพื่อนของพี่รู้สึกว่าในงานวันนี้เนี่ยนะครับอาหารเพียบเลยครับแสดงว่ารุ่นพี่รุ่นน้องอัสสัมชัญเนี่ยร่วมกันจัดงานนี้เนี่ยให้ก่อให้เกิดความสนุกสนานสามัคคีกันครับผมมาทุกปีเลยครับมาทุกปีเลยครับพี่นี่นะครับมาหลายปีแล้วครับติดต่อกันเขาบอกว่าตอนที่เป็นนักเรียนเนี่ยเราก็ฟาดแข่งกันเตะกันจะเป็นจะตายสุดท้ายเราก็รักกันมากใช่ครับเพราะว่าปีนี้เราปล่อยเขาได้แชมป์ร่วมกันอัสสัมชัญได้ที่4นะครับเทพศิรินทร์ได้ที่3นะครับในจัดรุ่นพี่สามัคคีครั้งล่าสุดนะครับขอบคุณพี่ครับขอบคุณครับครับฟุตบอลประเพณีจัตุรมิตรสามัคคีเชื่อมความรักความสัมพันธ์ของครูอาจารย์และนักเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยสวนกุหลาบวิทยาลัยรวมถึงเทพศิรินทร์มีมาตั้งแต่ปี2507นู่นเลยครับทุกวันนี้ก็ฟาดแข้งกัน2ปีครั้งถือว่าเป็นสังเวียนที่ทุกโรงเรียนต้องการเป็นแชมป์รวมถึงเป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวดังทีมชาติไทยเสมอมาจะได้ยินบ่อยๆในฟุตบอลจัตุรมิตรสามัคคีโฉมหน้าของทีมงานจัดงานในปีนี้ครับรุ่น99พี่หนุ่มถาปณะสิริวัฒนาภักดีครับก็บอสใหญ่ของไทยเบฟนะฮะรุ่น107ก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ผมประมาณ11ปีนะฮะสลับกับเสื้อขาวของประเทศสัมพันธ์แปลงเป็นตัวอักษรอสชนะครับน้องปรีแล้วก็จะมีน้องเป้งน้องนายนะครับพี่หนุ่มแจกอั่งเปาดื้อเลยครับนี่สไตล์อัสสัมชัญนะฮะใส่ปั้มใจปั้มน้องๆนักดนตรีวงโปเตเต่าครับเป็นพี่ที่รักน้องนะฮะเจอน้องๆได้ให้อั่งเปาวงยังสเตอร์ครับรุ่นใหญ่ของอัสสัมชัญนะฮะตรงกลางครับพี่ขวัญชัยประพัฒน์พงษ์นะฮะก็เป็นบอสใหญ่ของงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักดนตรีรุ่นใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากๆของเราชาวอัสสัมชัญครับนอกจากพี่ขวัญชัยนะฮะก็ยังมีพี่จุ๋มครับพลเรือตรีกฤตกมลกิรติบุตรนะฮะแล้วก็พี่ปานสวงชุมสายณอยุธยาซ้ายสุดเนี่ยพี่จิรพันธ์อังสวรรณนนท์ก็ถือว่าเป็นนักแต่งเพลงชั้นยอดของเมืองไทยเรานะครับก็รวมวงกันมาแบบนี้เนี่ยน่าจะมี 50-60 ปีมาแล้วครับผมครึ่งศตวรรษครับอัสสัมชัญรักกันขนาดนี้ครับWe'll be right back.
และแล้วครับก็ถึงช่วงเวลาไฮไลท์คือการประกาศรางวัลอัสสัมชนิกดีเด่นหรือว่าศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญที่ปีนี้ครับมีผู้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทั้งหมด10ท่านเท่านั้นเองนอกจากจะต้องมีจริยธรรมอันโดดเด่นทำงานสร้างประโยชน์ต่อสังคมเสมอมาแล้วครับคุณสมบัติสำคัญคือต้องทำนุบำรุงโรงเรียนของเรามาอย่างต่อเนื่องด้วยความจริงใจและเต็มใจหลายปีก่อนหน้านี้ครับบิ๊กเนมคนดังระดับชาติก็พาเรดขึ้นมารับรางวัลกันมาแล้วทั่วหน้าและก็จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปครับถึงเวลาแล้วที่เราจะลุกขึ้นยืนพร้อมๆกันและเปล่งเสียงอันดังร่วมร้องเพลงสดุดีอัสสัมชัญI'm not afraid to die.
ครับผมขอบคุณครับขอขอบคุณครับ